สวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องของบอสซ่าเพื่อนครับในช่วงบอสซ่าโฮมสคูลนะครับซึ่งเราไม่ได้ทําวิดีโอเกี่ยวกับโฮมสคูลมานานมากเลยใช่มั้ยบอสซ่าใช่ค่ะนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยนะครับเนื่องจากว่าณวันนี้ใช่มั้ยหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนนะแล้วก็จริงๆมันเป็นช่วงปิดเทอมเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเรียนพิเศษนะครับแล้วก็เราได้ประสบการณ์ในการเรียนออนไลน์กันหลายคนมากๆนะมีคอร์สออนไลน์เปิดมาเยอะมากๆนะครับเราจะมาคุยกันว่าในการเรียนเนี่ยถ้าเราเรียนโฮมสกูลแล้วเรียนออนไลน์เนี่ยหรือว่าเราไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์บอสซ่านะครับเพราะปัจจุบันตอนนี้บอสซ่าเนี่ยเรียนออนไลน์อยู่ด้วยอันแรกเดี๋ยวเรามาวันนี้เดี๋ยวป๊าป๊าจะสัมภาษณ์บอสซ่าก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามว่าบอสซ่าเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนโฮมสกูลยังไงนะตอนนี้อ่ะบอสซ่าก่อนหน้านี้ได้เรียนหนังสือในโรงเรียนไหมเรียนครับแล้วออกมานานแค่ไหนละก็ห้านับตั้งแต่ตอนออกมาผมออกมาตอนป.4และตอนนี้ผมอยู่ป.6ก็จะประมาณ2 ปี 2-3 ปีได้2ปีเนาะ2ปีแล้วตอนนี้เราเท่ากับเราเรียนโฮมสคูลมา2ปีแล้วมีอะไรที่รู้สึกแตกต่างจากการเรียนในโรงเรียนบ้างก็อย่างแรกที่แตกต่างก็คือได้เรียนด้วยตัวเองฮะไม่เหมือนที่โรงเรียนที่เวลาเช่นที่โรงเรียนนะฮะผมจะเรียนกันเป็นกลุ่มใช่ไหมฮะเช่นผมตามคนอื่นไม่ทันแต่คนอื่นไปกันหมดแล้วคุณครูก็จะไม่ย้อนกลับมาสอนฮะแต่ที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่ทันพ่อผมก็ให้พ่อกลับมาสอนเรื่องเดิมได้อีกฮะเพราะว่าเราเรียนที่บ้านเราเรียนแบบตัวต่อตัวนะเราก็ปรับความเข้าใจไปตามที่เขาเรียกว่าเรารับได้แค่ไหนใช่ไหมครับแล้วเราก็ปรับความเข้าใจกันไปนะค่อยๆเรียนรู้ไปนะจริงๆแล้วการเรียนที่บ้านเรียนโฮมสคูลเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรีบใช่ไหมเพราะว่าเนื้อหาการเรียนเนี่ยมันก็ต่อเนื่องกันไปหมดนะครับเราก็เรียนไปเป็นเรื่องอ่ะทีนี้มาถึงการเรียนออนไลน์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวช่วงโควิดหมดไปแล้วจะหมดจริงไหมจะปรับมาเรียนโฮมสคูลดีไหมเพื่อความปลอดภัยหรือจะหยุดเรียนพิเศษแล้วเปลี่ยนมาเรียนออนไลน์ดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ครูสอนพิเศษหลายๆคนครับเปิดคอร์สออนไลน์เยอะมากๆและบอสซ่าก็ได้เรียนในคอร์สออนไลน์ด้วยใช่ไหมใช่ครับก่อนหน้านี้บอสซ่าถูกส่งไปเรียนนะแม้กระทั่งเรียนโฮมสคูลนะครับบอสซ่าก็ยังไปเรียนพิเศษตามโรงเรียนสอนพิเศษต่างๆอยู่ดีนะก็มีครูสอนบอสซ่าหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะแล้วก็พอมีโควิดใช่ไหมเราก็ไปเรียนทั้งงอกไม่ได้เราจำเป็นจะต้องเรียนออนไลน์ในบ้านทีนี้ปัญหาของการเรียนออนไลน์ว่าทราบว่ามันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นตอนนี้ก็ถ้าที่เจอประจำเลยนะก็คือเรื่องเน็ตถ้าเกิดว่าเรียนออนไลน์เราต้องใช้อินเทอร์เน็ตเนาะใช่ครับถ้าเกิดว่าบ้านใครเน็ตไม่ดีนี่โอกาสที่จะหลุดออกมาในการเรียนนี่เยอะมากครับเพราะว่าเราต้องใช้แอปใช้คอมอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วเช่นแบบกำลังนั่งทำข้อสอบส่วนที่สำคัญอยู่แล้วปรากฏว่ามันหลุดอะคือมันจะหลุดไปเลยแล้วครูจะไม่ย้อนกลับมาให้เราเพราะว่าเพื่อนคนอื่นเขาก็เรียนอยู่เนาะเราก็หายเหมือนแบบหายไปจากในห้องเลยใช่ไหมแต่จริงการเรียนออนไลน์เนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะที่บอสซ่าเรียนเนี่ยเราเรียกว่าการเรียนแบบสตรีมหรือการเรียนแบบไลฟ์สดนะครับครูก็จะสอนแบบเรียลไทม์เลยอันนี้คือดีมันมีอินเตอร์แอคทีฟมันได้แบบแอคชั่นกับครูทันทีเนาะแล้วก็คอร์สเรียนออนไลน์มีอีกแบบนึงก็คือเรียนในรูปแบบของวิดีโอที่เขาทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ในรูปแบบของการอัดวิดีโอนะเราสามารถจะย้อนดูกี่ครั้งก็ได้นะครับอันนี้เราก็เลือกได้นะแต่ว่าไลฟ์สดมันก็ดีนะเพราะว่ามันเหมือนได้คุยกันเลยใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเวลาเราเรียนไลฟ์สดคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนเนาะมันแตกต่างไหมเพราะว่าเวลาเราไปเรียนในคลาสเรียนใช่ไหมวาต้าเราก็มีการทำหนังสือทำข้อสอบใช่ไหมครูสอนบนกระดานแล้วก็สามารถถามตอบครูได้เลยไลฟ์สดแบบนี้นะครับหรือเรียนออนไลน์แบบนี้เป็นยังไงมั่งได้เหมือนกันไหมก็ได้ครับทีนี้เวลาเราไปเรียนจริงๆในโรงเรียนสอนพิเศษก็ตามเนาะทั้งที่จริงๆเวลาเราเรียนโฮมสคูลเนี่ยเราไม่ได้อยู่แต่กับบ้านใช่ไหมวาซ่าใช่ค่ะเราไปเรียนที่โรงเรียนสอนพิเศษตลอดเวลาใช่ไหมบางอันป้าก็สอนเนาะบางอันเราก็ไปหาครูเรียนพิเศษทีนี้เวลาไปเรียนเป็นกลุ่มเราก็จะเจอเพื่อนแต่พอทุกวันนี้มาเรียนออนไลน์เนี่ยเราเจอเพื่อนน้อยลงรู้สึกยังไงมั่งก็ชอบไหมต้องถามอย่างนี้ใช่ถามนะคะก็ยังโอเคอยู่ยังใช้ได้อยู่ยังไม่ได้แยกเกินไปเพราะว่าก็ได้คุยกับเพื่อนนะใช่เพียงแต่ไม่ได้เจอกันไม่ได้เล่นกันเป็นตัวเป็นๆใช่แต่ก็เจอกันได้แล้วอย่างเงี้ยเวลาวัดผลในการเรียนออนไลน์เขาโปรแกรมหรือว่าสิ่งที่ครูสอนเขาสอนยังไงป้าซ่าก็สำหรับการสอนครูนะของผมก็จะใช้เป็นแอป Kahoot แล้วก็จะมีการจัดอันดับ1
ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีคนกี่คนมาเรียนในนั้นฮะและอันดับหนึ่งก็คือคนที่ตอบคำถามถูกใช่ไหมก็คือคนที่แบบว่าตอบคำถามถูกแล้วก็น่าจะฉลาดฮะน่าจะฉลาดเนาะเราใช้คำว่าน่าจะฉลาดอย่างนี้นะฮะอันนี้ผมอยากจะแนะนำหลายๆคนอย่างนึงนะรวมถึงครูที่สอนออนไลน์ด้วยนะครับโปรแกรมเนี่ยจริงๆการจัดอันดับหรือว่าการให้เด็กแข่งขันกันเป็นเรื่องดีเนาะเพราะว่าจะแย่งกันตอบมันสนุกใช่ไหมใช่มันสนุกแต่นะครับคะแนนไม่ใช่สิ่งสำคัญนะคะแนนไม่ใช่ทุกอย่างคะแนนไม่ได้บอกว่าเด็กคนนั้นเก่งที่สุดหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วกดมั่วก็ได้และกดมั่วบังเอิญถูกหมดทุกข้อก็ยังได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตอบคำถามได้ที่หนึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่คนที่เข้าใจนะครับเราได้ทำจริงๆเนี่ยคือคนที่ตั้งใจเรียนและเข้าใจมากที่สุดเพราะนั้นการเรียนเราไม่ได้วัดกันที่ผลคะแนนนะพูดอยู่เสมอเลยเราวัดกันที่ความเข้าใจว่าเราเข้าใจในประเด็นที่เรียนในส่วนนั้นจริงหรือเปล่าซึ่งบัตซ่าเข้าใจจริงไหมบางข้อเอาบางข้อบางข้อก็เข้าใจเนาะใช่บางข้อก็ไม่เข้าใจใช่ไหมถ้าอย่างนี้การที่เราไม่ต้องออกไปเรียนข้างนอกเลยเรียนอยู่แต่ที่บ้านอย่างเดียวแล้วเรียนออนไลน์คิดว่าดีหรือไม่ดีความคิดของเด็กๆเลยอันนี้ผมอยากให้เป็นความคิดของเด็กตอบเรานะครับว่ามันดีหรือเปล่าสำหรับเขาถ้าในความคิดของผมนะมันไม่ดีอ่ะเพราะว่าผมอยากออกไปเจอเพื่อนๆข้างนอกใช่ไหมเพราะยังไงชีวิตของคนเรานะครับยังจำเป็นที่จะต้องไปปฏิสัมพันธ์กับคนใช่ไหมยังต้องคุยกับคนยังต้องเล่นกับเพื่อนเนาะถ้าเราเรียนโฮมสกูลแล้วอยู่แต่ในบ้านแบบนี้ก็ไม่ดีเนาะหรือว่าการเรียนในระบบนะครับถ้าปรับมาออนไลน์แล้วเด็กอยู่แต่ที่บ้านไม่ได้เจอกันมันก็ไม่ดีแต่ในช่วงนี้เราจำเป็นนะเพราะว่าเราต้องห่างกัน2เมตรใช่ไหมงั้นผมห่างเลยแล้วกันครับป้าครับไปครับไปครับห่างมากครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราต้องห่างกัน2เมตรใช่ครับโอเคงั้นวันนี้บอสซ่าสรุปให้หน่อยว่าการเรียนออนไลน์ได้ประโยชน์ไหมดีไหมและได้ประสิทธิภาพยังไงล่ะก็ความคิดสำหรับผมนะครับก็คือสำหรับการเรียนออนไลน์นะฮะในช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีครับแต่ถ้าจะให้เรียนตลอดไปนี่ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันฮะก็ต้องออกไปเจอกับเพื่อนๆถึงแม้เราจะเรียนโฮมสคูลก็ตามนะฮะไม่ใช่อยู่แต่ในบ้านนะฮะเราก็ต้องออกไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆบ้างก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดติดตามด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย